ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลน้องคะแอบที่อ่านนี่แบบข้อนี้ข้อที่ผ่านมายากปะยากหรือเฉยๆคะข้อนี้เฉยๆข้อนี้ไม่เฉยๆน้องข้อนี้โอเคแล้วค่ะพี่มั่นใจว่าเราทุกคนทำได้นะคะน้อง The Red Cross is the primarily supplier of blood and blood products in the United States น้องคะ Red Cross แปลว่าอะไรกากบาทสีแดงน้องเจอที่ไหนเป็นกากบาทสีแดงนี้บ้างไหมคะเคยเห็นไหมเอ๊ะพี่ว่าถูกว่ะมันต้องเฉียงป่ะนี่เฉียงป่ะนั่นแหละน้องสักอย่างอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยมันต้องเฉียงว่ะโอ๊ยทำไมพี่ว่าแล้วมันดูเลยจุ้งเป๋ทุกรูปเลยอ่ะไม่เข้าใจความสามารถด้านนี้พี่ห่วยอ่ะพี่ขอโทษนะอันนี้มันเริ่มดูไม่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วใช่ป่ะโอ้ช่างมันเถอะน้องประมาณเนี้ยค่ะน้องไปเจอเครื่องใหม่เนี่ยน้องเคยเจอป่ะเครื่องใหม่ประมาณเนี้ยน้องเจอจะไงคะพี่ว่านะน้องดูน้องดูด้านซ้ายเวิร์กกว่าไหมด้านขวาของพี่ว่าอะไรก็ไม่รู้น้องเคยเจอเครื่องใหม่นี้ป่ะน้องเจอยังไงคะถ้าน้องมาแถวๆคณะไม่ดีแถวๆจุฬาใกล้ๆจุฬามาแถวสยามหรืออะไรประมาณนี้น้องจะเจอสัญลักษณ์อย่างนี้ใกล้ๆจุฬาค่ะน้องในไทยก็มีคืออะไรจักรพรรดิสีแดงคือสภาแฟชั่นค่ะน้องพี่เชื่อว่าน้องทุกคนเคยเห็นสัญลักษณ์นี้อยู่แล้วแหละThe Red Cross คือสภากาชาดค่ะเขาแบบตรงได้อีกเห็นปะ The Red Cross อะไรกากบาทสีแดงก็คือก็เอารูปกากบาทสีแดงเลยก็คือสภากาชาดเป็นที่รู้กันค่ะน้องก็คือเขาบอกว่า is a primarily supplier of blood and blood product in the United States น้องพาข้อนี้จริงๆถ้าน้องได้คำแปลมันจบเลยน้องรู้ว่าตัวไหนเป็นนามตัวไหน adjective ตัวขยายเป็นยังไงอะไรเงี้ยข้อนี้จะจบเลยน้องดูคำว่า supplier แปลว่าอะไรคะ supplier แปลว่าคนส่งวัตถุดิบค่ะพี่เขียนอย่างนี้น้องเห็นไหมเอาจริงดูยากปะพี่เขียนแยกให้ก็ได้นะอุ้ยเขียนผิดคำว่า supplier แปลว่าคนส่งวัตถุดิบเห็นคำว่าเออว่าน้องเห็นปะเออพวกนี้ก็คือบอกให้รู้ว่ามันเป็นคนค่ะซัพพลายเออร์คนส่งวัตถุดิบซัพพลายเออร์มันมาจากคำว่าซัพพลายค่ะน้องเห็นรากตรงนี้ปะคำว่าซัพพลายแปลว่าเสบียงแปลว่าวัตถุดิบถ้าในทางเศรษฐศาสตร์คำว่าซัพพลายแปลว่าอะไรน้องรู้ปะน้องเคยได้ยินคำว่าอุปสงค์อุปทานปะซัพพลายคืออุปทานคือความต้องการขายค่ะส่วนคำว่าดีมานด์คืออุปสงค์น้องรู้จักปะน้องได้เรียนยังพี่เรียนแล้วตอนม.ปลายวิชาเศรษฐศาสตร์แต่ที่เป็นสังคมน้องน่าจะได้เรียนแล้วปะถ้าน้องไม่ได้เรียนก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือดีมานด์คืออุปสงค์ก็คือความต้องการซื้อของผู้บริโภคในระดับเวลาหนึ่งในช่วงราคาหนึ่งแล้วผู้บริโภคสามารถที่จะซื้อได้คือมีเงินพอที่จะซื้อส่วนซัพพลายคืออุปทานก็คือความต้องการในการขายของผู้ผลิตแล้วก็สามารถที่จะขายได้ในช่วงเวลาหนึ่งในระดับราคาหนึ่งค่ะไม่มีอะไรช่างมันเถอะน้องมันเป็นศัพท์เศรษฐศาสตร์ค่ะน้องซึ่งพี่ต้องเรียนนะคะตอนนี้ไม่ใช่พี่ต้องเรียนสิมันเป็นพี่ก็ต้องเรียนนะมันเป็นวิชาแบบเพิ่มอ่ะที่เขาบังคับอีคอน1ไม่ใช่อีคอน1สิแมคโครกับไมโครอ่ะที่ต้องเรียนโอเคไม่เกี่ยวกับเรานะคะพี่ให้เป็นความรู้เฉยๆนะเผื่อแบบน้องคนไหนมีไปสอบ BE อะไรเงี้ยน้องมีใครไปสอบ BE ป่ะวันนั้นพี่ไปสอบ BE ถ้าเกิดว่าน้องไปสอบแล้วแบบน้องไปสัมภาษณ์อ่ะตอนนั้นพี่เจอเขาถามเรื่องแบบเขาถามเรื่องราคาน้ำมันพี่จำได้ตอนนั้นพี่ไปสัมภาษณ์บีอีแล้วเขาก็ถามพี่เรื่องว่าเนี่ยคิดว่าต่อไปแนวโน้มราคาน้ำมันในอนาคตจะเป็นยังไงเพราะเหตุใดจงอธิบายอะไรประมาณนี้เราก็ตอบไปคือเขาว่าอยากให้น้องตอบประมาณ demand supply ให้เขาอะเก็ตปะถ้าน้องคนไหนไปสอบบีอีก็อ่านไปด้วยนะคะน้องบางคนแบบบีอีคืออะไรบีอีคือเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์อินเตอร์นะคะน้องมีทุนให้นะตอนนั้นพี่ไปสอบก็โอเคนะคะน้องแต่น้องต้องสอบ TU GATE แล้วน้องก็ต้องสอบเป็นข้อเขียนของเลขเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะ
ก็อันนี้ไม่ต้องไปเรียนก็ได้นะน้องบางคนไปเรียนแต่พี่ว่าไม่จําเป็นอ่ะเอาจริงก็น้องก็ไปซื้อหนังสือเลขภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยมาทําสักเล่มสองเล่มมันก็โอเคแล้วมันก็ออกมาแนวนั้นแหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องไปนะสําหรับคนที่ไปนะคะเนี่ยมันเรียกว่าอะไรการหาเดต้าใช้สูตรของเคลเมอร์น้องอันนี้มันไม่เกี่ยวแต่พี่เสริมให้นิดนึงแล้วกันพี่จะพูดไปเลยเพราะพี่รู้สึกว่าข้อสอบ BE มันไม่มีข้อสอบภาษาอังกฤษอะซึ่งมันจะไปรวมกับมันจะใช้ตัวข้อสอบภาษาอังกฤษก็คือให้น้องยื่นคะแนน TU Gateคู่กับคะแนนเปเปอร์เลขที่เป็นข้อเขียนภาษาอังกฤษตัวเปเปอร์เลขเราต้องสอบแยกต่างหากซึ่งพี่เขาคงไม่มีคอสำหรับแบบติวเข้า VE เลขเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยคือพี่เขาก็คงไม่ให้พี่ทำคอนี้แน่ๆนะคะน้องคะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะมาพูดแทรกตรงนี้นิดนึงละกันนะคะไอเนี่ยถ้าน้องไปสอบนะไม่ว่าน้องจะไปสอบเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แบบธรรมดานะคะน้องถ้าน้องไปสอบเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมดาหรือน้องไปสอบ BE ก็ตามนะคะไม่ว่าน้องจะสอบสองเนี่ยตัวไหนสักตัวน้องไปสอบเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วน้องต้องสอบเป็นเปเปอร์เลขเป็นข้อเขียนเหมือนกันแต่ว่าเป็นฉบับภาษาไทยแล้ว BE ก็กลายเป็นฉบับภาษาอังกฤษซึ่งมันจะไม่เหมือนกันแต่อันนึงที่เหมือนกันค่ะน้องคะคือมันจะมีถ้าพี่จำไม่ผิดพี่ไม่แน่ใจว่ามีช้อยหรือเปล่าแต่มีแน่ๆคือมีวิธีทำอะแล้วพี่จำได้ว่าสิ่งที่สองตัวนี้ไม่เหมือนกันแบบเหมือนกันเป๊ะมากแบบเหมือนกับแบบโอ้โหข้อสอบเหมือนกันเป๊ะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนแค่ตัวเลขคืออะไรรู้ป่ะการหาเดทค่ะน้องคะเรื่องการหาเดทโดยใช้กฎของเคลเมอร์แล้วเขาจะบังคับให้น้องใช้เคลมเมอร์ด้วยนะการหาเดทโดยใช้เคลมเมอร์ตัวเนี้ยเขาบังคับมากมากค่ะน้องคะที่แบบสมมติว่ามีสองสมการใช่ป่ะ a 1 x บวก b 1 y เท่ากับ c 1แล้วก็ a 2 x บวก b 2 y เท่ากับ c 2น้องจำเรื่องการใช้กฎของเคลมเมอร์ได้ป่ะสมมติว่ามีสองสมการตรงเนี้ย1กับ2อะพี่ขอน้องเลือกแบบนึงนะน้องคนที่ไม่ได้จะไปสอบนะคะน้องอ่านข้อ40ไปแล้วก็ดูว่าน้องตอบข้อไหนนะคะหาข้อผิดไปก่อนนะแบบนึงนะการหาเดทโดยใช้กฎของเคลเมอร์เป็นยังไงน้องจำได้ป่ะคนที่จะไปสอบเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์หรือ BE เต็มตัวได้แล้วนะคะการหาเดทโดยใช้กฎของเคลเมอร์ข้อนี้น้องอ่านไปเลยเรื่องกฎเคลเมอร์ออกแน่แน่เอ้ยพี่ไม่รู้ว่าปีนี้ออกหรือเปล่าแต่ปีพี่อะทั้งเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาคภาษาไทยทั้งภาคภาษาอังกฤษแม่งออกกันใหญ่เลยน้องออกแบบออกเป็นข้อใหญ่ด้วยนะแล้วบังคับด้วยนะให้ใช้กฎของเคลเมอร์กฎของเคลเมอร์คืออะไรคะ x ก็คือเท่ากับเดทของ c 1 c 2 b 1 b 2อะหารด้วยเดทของ a 1 a 2 b 1 b 2อันเนี้ยแล้วก็ y ก็จะเท่ากับเดทของ a 1 a 2 c 1 c 2ส่วนด้วยเดทของ a 1 a 2 b 1 b 2อันเนี้ยคือการหาแบบการหาการเอ้ยไม่ใช่หาเดทพี่ขอโทษที่เขียนผิดเขาให้หาจงหาคำตอบของสมการอ่ะการหาคำตอบก็คือหา x หา y อ่ะโดยใช้กฎของเคลเมอร์มันจะกลายเป็นเดทส่วนเดทอย่างเงี้ยเก็ตป่ะอันเนี้ยน้องท่องไปด้วยนะอย่ามองว่าแบบเอ้ยแค่นี้เขาคงไม่ออกโอ้โหออกกันแบบบ้านบึ้มพี่เกือบตายในห้องสอบไปน้องพี่แบบมองโจทย์พี่เอ๊ะกฎของเคลเมอร์คืออะไรคือพี่นึกไม่ออกนานมากพี่นั่งนึกประมาณ10นาทีเนาะแล้วพี่แบบเอ๊ะคืออะไรแล้วพี่ก็นึกได้แบบตอนแบบบุดวิดค่ะน้องคะเพิ่งนึกได้แบบวิ่งพี่ก็เลยแบบใช่แล้วพี่ก็เขียนเลยมีความสุขโอเคค่ะน้องคะนอกเรื่องไก่มากแล้วก็นอกเรื่องนานมากด้วยใช่ปะโอเคเข้าเรื่องค่ะน้องสะพายทำไมคนส่งวัตถุดิบมันถึงไปกดของเคเมอร์ได้อะโอเคไม่มีอะไรค่ะขอโทษเราสะพายก็คือเป็นคนส่งวัตถุดิบวัตถุดิบของสภากาชาดคืออะไรอะน้องสภากาชาดใช้อะไรคะใช้เลือดกับพวกผลิตภัณฑ์ของเลือดถูกปะ product ในที่นี้ก็หมายถึงผลิตภัณฑ์นะคะในที่นี้ก็คือบัตร product ก็คือผลิตภัณฑ์พวกเกี่ยวกับเลือดอะไรอย่างเงี้ยแล้ว product ค่ะว่ามันมีชิ้นเดียวป่ะไม่มีชิ้นเดียวเพราะฉันเติม S ถูกป่ะคะถูกแล้วค่ะใน United States ค่ะก็คือในอเมริกาน้องคะ primarily น้องดูคำว่าคนส่งวัตถุดิบคือ supplier supplier เป็นทำอะไรคะเป็นคำนามในเมื่อ supplier เป็นคำนาม primarily supplier primarily ควรมาขยาย supplier ใช่ป่ะในเมื่อ primarily เป็นตัวขยาย supplier มันควรเป็น adjective หรือ adverb น้องดูคำว่า primarily ดิadverb หรืออาจจะ keep เติม ly adverb จะชัดแต่น้องแต่เนี้ยเป็นคำนาม adverb ขยายนามได้ปะไม่ได้ adverb ต้องขยายเลยค่ะขยาย verb ก็ตัวไหนขยายนามคะน้องคะ adjective ปะในเมื่อ adjective ขยายนาม primarily ผิดปะคะผิดต้องแก้ไปเลยค่ะน้อง primary จบปะง่ายว่าข้อเนี้ยพี่เอามาให้น้องแก้เซ็งเล่นนะคะต
ตรงนี้ใช้ add the red cross ถูกแล้วนะคะน้องน้องพูดถึง the red cross น้องสังเกตนิดนึงนะน้องดูข้อหนึ่งพี่จะเขียนตัวใหญ่แบบเข้งให้น้องเห็นแล้วก็เป็นวรรคไกลๆค่ะน้องดูคำว่า the red cross น้องเห็น the ว่า t เป็น t ตัวใหญ่เห็นปะคะเห็นคำว่า red ป่ะเป็น r ตัวใหญ่ป่ะเห็นคำว่า cross เป็น c ตัวใหญ่ป่ะน้องคะพี่เคยทำข้อสอบ error ครั้งนึงแล้วแบบพี่แบบพระเจ้าอะไรเนี่ยผิดที่ไหนรู้ป่ะนี่ค่ะสมมติพี่เขียนว่า the red cross แล้วอยู่ตรงกลางประโยคเขียนอย่างเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยสมมตินะเป็นข้อหนึ่งแล้วก็มีข้อสองข้อสามสมมติว่าอันเนี้ยเป็นแบบช้อยข้อสองเนี้ยอันเนี้ยข้อหนึ่งอันเนี้ยข้อสามมีขีดเออร์เลอร์อีกอ่ะน้องต้องตอบข้อไหนรู้ป่ะน้องต้องตอบข้อสองค่ะผิดที่ไหนรู้ไหมคะผิดที่อีเนี่ยเป็นตัวเล็กโอ้โหพี่แบบพระเจ้าเป็นไรมากไหมน้องคะสุดยอดมากตัวเล็กตัวใหญ่น้องระวังนะเอาจริงๆนะพวกชื่อเฉพาะน้องต้องใส่ตัวใหญ่ให้หมดนะคะเพราะมันมีจริงๆนะพี่ขอบอกแล้วมีหลายครั้งด้วยพี่เคยเจอหลายรอบมากเป็นแบบผิดเพราะว่ามันต้องเป็นตัวใหญ่อย่างเงี้ยพี่แบบโอ้โหพระเจ้าเป็นการหลอกที่น่ากลัวมากค่ะจริงป่ะเวลาน้องอ่านถามว่าน้องจะไม่ต้องสังเกตป่ะว่าแม่งตัวเล็กตัวใหญ่น้องก็อ่านแบบปืดปืดเลยใช่ป่ะถูกป่ะเพื่อที่น้องก็จะจับผิดตัวอื่นอย่างเงี้ยเราก็จะหาไม่เจอน้องก็ต้องอ่านวนหลายรอบมากกว่าจะเข้าใจว่าอ๋อเนี่ยคือเขาจะให้จับผิดว่าอันเนี้ยมันตัวเล็กมันผิดต้องเป็นตัวใหญ่พระเจ้ามากน้องขอบอกบริษัทบัตรโปรดักต์ค่ะคือเป็นคนส่งวัตถุดิบถามว่าเขาจะส่งเลือดอย่างเดียวป่ะไม่เขาก็จะส่งเลือดส่งผลิตภัณฑ์พวกเลือดอะไรอย่างงี้ด้วยก็คือจะส่งมาด้วยกันเพราะฉะนั้นการใช้แอนก็เป็นไงคะน้องคะถูกต้องแล้วโอเคไหมโอเคนะคะต่อมาค่ะน้องคะเราไปต่อกันที่ข้อ41ค่ะ To prepare for the vibrant relocation administrators need to move all material before the end of the month น้องคะแปลว่าอะไรแปลว่าเพื่อที่จะเป็นไงคะเพื่อที่จะเตรียมตัวสำหรับการย้ายสถานที่ของห้องสมุดค่ะผู้ควบคุมหรือผู้จัดการเนี่ยเขาก็จำเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทุกอย่างก่อนสิ้นเดือนนี้ผิดที่ไหนคะน้องเจอที่ผิดยังเอางี้ดีกว่าน้องเจอที่ผิดยังคะน้องคะเรามาดูกันเรามาเริ่มดูเลย to prepare for the library relocation ประธานในประโยคหลักข้อนี้อยู่ที่ไหนคะน้องเห็นคำว่า to ป่ะคำว่า to เราจะใส่มาเพื่อเป็นการบอกวัตถุประสงค์ค่ะเดี๋ยวนะขอพี่หาเศษกระดาษก่อนน้องโอเคคำว่า to นะคะถ้าน้องใส่ to มาแล้วบอกอะไรสักอย่างอ่ะมันจะเป็นการบอกวัตถุประสงค์เป็นป่ะอย่างในที่นี้ก็คือเป็นการบอกวัตถุประสงค์ว่าเพื่อที่จะเป็นไงคะเพื่อที่จะเตรียมตัวสำหรับการย้ายสถานที่ของห้องสมุดคนเนี่ยผู้จัดการเนี่ยเขาก็เลยจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทุกอย่างก่อนสิ้นเดือนนี้เห็นป่ะก็คือบอกวัตถุประสงค์ว่าอ้าวทำไมก็ถึงต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ก็เพราะว่าเขาจะเตรียมตัวสำหรับการย้ายสถานที่ของห้องสมุดเห็นไหมคะทูตัวเนี้ยด้านหลังอ่ะมันจะเป็นตัวบอกวัตถุประสงค์ค่ะจะเป็นตัวบอกเป้าหมายเป็นตัวบอกวัตถุประสงค์คำว่า goal บอกว่าเป้าหมายนะน้องเนี่ยTo prepare for the library relocation. เพราะฉะนั้นมันบอกวัตถุประสงค์ถูกไหมคะ To prepare for ถูกปะบอกวัตถุประสงค์ว่าทำไมต้องย้ายของใช้ to ถูกไหมถูกแล้วค่ะ To prepare ก็คือเพื่อเตรียมตัวสำหรับ for อันนี้ถูกแล้วข้อหนึ่งถูกแล้วเลยอะ The library relocation relocation แปลว่าอะไรคะน้องคำว่า location แปลว่าสถานที่ D แปลว่า again คะน้องคะคำว่ารีแปลว่าอาเกนน้องมองไม่เห็นใช่ไหมเฮ้ยน้องมองเห็นป้าเขียนอย่างเงี้ยทำไมพี่ดูในกล้องแล้วพี่รู้สึกเหมือนกับว่ามันดูตัวเล็กๆเบียดๆยังไงชอบกลนะโลเคชั่นแปลว่าสถานที่รีแปลว่าอาเกนเพราะฉะนั้นเปลี่ยนสถานที่อีกรอบก็คือการย้ายสถานที่โอเคนะคะเวลามือพี่วันนี้แย่มากน้อง relocation การย้ายสถานที่ก็คือ library relocation คือการย้ายสถานที่ห้องสมุดค่ะอันนี้ถูกแล้ว administrators เคยสอนคำนี้แล้วค่ะมาจากคำว่า administrate แปลว่าควบคุมดูแล administrators ก็คือแปลว่าคนก็คือคนที่ทำหน้าที่เป็นไงคะคนควบคุมค่ะน้องคะคนดูแลคนบริหารโอเคไหม
เพราะฉะนั้นประธานหลักของประโยคนี้ที่คำไหนคะน้องคะที่คำว่า administrator verb หลักอยู่ที่ไหนคะ need ค่ะก็คือจำเป็นต้อง move ก็คือเคลื่อนย้าย material คือวัสดุค่ะวัสดุทุกอย่างก่อนแต่ไงก่อนสิ้นเดือนตรงไหนผิดคะน้อง need to ถูกปะคำนามเป็นพวกคุณคนนี้ไม่เติม s ถูกแล้วเพราะฉะนั้น1ถูก2ถูก3ถูกผิดที่ข้อ4ผิดตรงไหนคะน้องดูคำว่า material material ไม่มี s ถูกปะในเมื่อ material ไม่มี s ไม่ใช่พหูพจน์ถูกไหมคะ material ไม่มี s ไม่ใช่พหูพจน์แล้ว check all ได้ไหมคะน้องคะไม่ได้ค่ะแล้ว check all ไม่ได้เราต้องใช้เป็นอะไรคะข้อ4ผิดต้องแก้เป็น every ค่ะน้องคะคำว่า all น้องจะบวกได้2อย่างถ้าน้องใช้ all นะคะน้องจะบวกกับ2อย่างค่ะน้องใช้ all บวกกับนามพหูพจน์ก็ได้แล้วบวกกับ verb พหูพจน์หรือไม่ก็น้องใช้ all บวกกับนาม uncouth ค่ะก็คือนามที่นับไม่ได้แล้วบวกใช้กับ verb singular คือ verb เอกพจน์อย่างเช่นค่ะ all students play footballนักเรียนทุกคนเล่นอะไรคะเล่นฟุตบอลหรือเห็นปะ all students เป็นนามพหูพจน์ verb ก็จะเป็นพหูพจน์ด้วย verb ตามนามที่อยู่ข้างหลังถ้าพี่พูดว่า all money has gone ก็คือเงินหายไปหมดแล้วเห็นปะนามคือ money uncouth verb ตามนามใช้ has อย่างเงี้ยเป็นต้นโอเคปะเห็นไหมคะจดทันไหมไอ้อันนี้ไม่ใช่ตัวดีน้องอันนี้ไม่เอาพี่เขียนผิดโอเคนะเพราะฉะนั้นน้องจำง่ายค่ะ all บวกกับนาม plural ก็ได้นาม and เขาก็ได้ verb ตามนามแล้วถ้าน้องใช้ every แล้วถ้าน้องจะนามเอกพจน์น้องใช้ every ค่ะ every บวกกับนามเอกพจน์ every กับจริงๆแล้วนะคำว่า every อยู่พร้อม all ความหมายเดียวกันแต่ว่าถูกเก็ตป่ะแต่มันตามด้วยนามคนละแบบกันแค่นั้นเองอะแต่ความหมายเหมือนกันเป๊ะเพราะว่าถูกคำว่า all ก็แปลว่าถูกป่ะนักเรียนทุกคนเงินทุกบาทอย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นป่ะอย่างเนี้ย all students ก็คือนักเรียนทุกคนคำว่า all แปลว่าทั้งหมดคำว่า every ก็แปลว่าทุกอันก็คือแบบทั้งหมดเหมือนกันแต่คำว่า every จะบวกกับนามเอกพจน์ค่ะแล้วบวกกับ verb อะไรคะเอกพจน์ค่ะอย่างเช่น every student อย่างเช่นข้อนี้ every student plays football พี่พยายามจะใช้ประโยคยกมาให้มันเหมือนกันน้องได้เปรียบเทียบได้เห็นปะ every เราจะใช้นามเอกพจน์ verb เอกพจน์ผ่านนะคะข้อ41นะเราจะไปต่อกันที่ข้อ42แบบน้องขอพี่หานี่แบบนึงกองตรงโต๊ะสุ่มมากน้องพี่ขอบอกพี่กองแล้วก็หาของไม่เจอขอโทษค่ะได้ไหมข้อ42ค่ะน้องคะ very few employees chose to work split shiftsfor a period of more than 6 months because of the irregular hours. น้องคะข้อนี้แปลว่าอะไรคะน้องคะแปลว่ามีพนักงานน่ะน้อยคนมากเลยที่จะเลือกทำงานแบบ split shift นะคะสำหรับ period ที่มากกว่า6เดือนเพราะว่าช่วงเวลาที่แบบไม่ปกติของเขาน้องรู้จักคำว่า split shift ป่ะพี่ถามหน่อยอันเนี้ยรู้ว่าตอนแรกพี่ไม่รู้จักพี่รู้แต่ว่า split คืออะไรพี่รู้ว่า split คืออะไรพี่รู้ว่า shift คืออะไรแล้วพี่ก็สุ่มๆไปเอาเองแล้วพี่ก็เลยไปหาให้น้องนะคะคำว่า split แปลว่าอะไรคะน้องคะคำว่า split แปลว่าแยกแปลว่า separate แปลว่า divide ค่ะคำว่า split นะแปลว่า separate แปลว่า divide แปลว่าแบบแยกส่วนคำว่า shift ค่ะน้องคะshift มันแปลว่าการเปลี่ยนแปลงคำว่า shift แปลว่า change แปลว่าเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่ในที่นี้ shift แปลว่าอย่างที่หนึ่ง shift แปลว่าเปลี่ยนแปลงอย่างที่สองในที่นี้นะคะก็คือในข้อนี้ shift แปลว่ากะค่ะแบบทำงานเป็นกะทำงานเป็นพักทำงานเป็นช่วงอย่างเงี้ยความหมายในของ shift ในที่นี้แปลว่ากะช่วงพักทำงานเป็นกะทำงานเป็นพักอย่างเงี้ย
ก็คือแบบเป็นพักเป็นช่วงที่เอาแบบการเนี่ยเขียนว่า split shift ในที่นี้พี่หาให้น้องค่ะ split shift พี่ไม่เขียนให้ใช่ไหมเนี่ยยาวมากขอบอกพี่ไปเสิร์ชมาให้อ่ะมันมีแต่ความหมายภาษาอังกฤษนะคะหาในเด็กอังกฤษไทยไม่เจอน้องพี่หาในเด็กอังกฤษให้อ่ะก็พี่อ่านในฝั่งแทนได้ไหมอ่ะ split shift มันหมายถึง a working shift divided into two or more periods of time such as morning and eveningWith a break or several hours between them ทันปะโอเคพี่เขียนให้ดีกว่าเนาะน้องบอกว่าสำเนียงพี่กระดวมากอ่านไม่ออกไม่ใช่อ่านไม่ออกพี่ฟังไม่ออก A split shift หมายถึง A working shift divided อันนี้พี่ให้คำแปลน้องแบบเต็มๆนะคะคือบางคือถ้าให้พี่แปลให้น้องฟังอ่ะคำว่า split shift มันก็หมายถึงแบบช่วงกะเวลาการทำงานที่แบบที่แบ่งเป็น2ช่วงโดยมันมีช่วงเวลาขั้นกลางเยอะๆอ่ะอย่างแบบสมมติน้องมีเรียนตอน8โมงถึง10โมงอย่างที่พี่มีเรียนวันนี้น้องรู้ป่ะพี่เรียนกี่โมง8โมงถึง10โมงค่ะแล้วพี่เรียนอีกทีบ่ายโมงนู่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือ split shift เก็ทป่ะมันคือช่วงเวลามันเหมือนกับว่าช่วงเวลาการทำงานที่แบบเป็นแบ่งเป็น2ช่วงหรือมากกว่า2ช่วงขึ้นไปโดยแต่ละช่วงอ่ะขั้นกลางด้วยจำนวนชั่วโมงพักเยอะๆอ่ะอย่างเช่นแบบน้องทำงาน8โมงถึง10โมงกะหนึ่งแล้วทำงานอีกรอบหนึ่งบ่าย3ถึง5โมงเย็นอย่างเงี้ยเก็ทป่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า split shift ถ้าน้องอยากได้ภาษาอังกฤษนะคะพี่จะเขียนให้นะอันนี้ที่เขียนให้สำหรับน้องคนที่อยากได้นะคะน้องบางคนแบบพี่อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าความหมายเนี้ยตามภาษาอังกฤษจะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้แต่ถ้าน้องคนไหนไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรก็จดภาษาไทยตามที่พี่พูดไปก็ได้นะคะก็คือ a working shift divided into two or more periods of time with a breakOf several hours between them. ตรงไหนพี่บอกว่า split shift ก็คือช่วงกับเวลาการทำงานที่แบ่งเป็น2ที่แบ่งเป็น2ช่วงหรือมากกว่านั้นขึ้นไปโดยแต่ละช่วงแบ่งที่ช่วงอะไรเยอะเช่นแบบ morning and evening ได้ไหม A working shift divided into two or more periods of time such as morning and evening with a break of several hours between them.โอเคนะคะอันนี้คือความหมายของ split shift นั่นเองค่ะน้องคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่า very few น้องใช้คำนี้เป็นเลยน้องจำได้ว่า few กับ little อ่ะฟิลจะบวกกับนามพหูพจน์แปลว่าน้อย little จะบวกกับนามอันเขาความหมายเดียวกันแปลว่าน้อยมากๆนะคะถ้าน้องใช้แค่คำว่า feel กับ little เพราะว่าน้อยมากๆจนแทบไม่มีน้องใช้คำว่า feel กับ little จะแปลว่าน้อยมากๆจนแทบไม่มีขอโทษเขียนผิดแต่ถ้าน้องใช้เป็นคำว่า a feel บวกนามพลูราลก็คือนาม plural จะมีค่าเท่ากับ a little แต่บวกนาม uncount อันนี้แปลว่าน้อยแต่ยังพอมีบ้างvery few อันนี้ few มันแปลว่าน้อยมากจนแทบไม่มีแล้ว very few ก็คือแบบโคตรน้อยอะน้องโคตรน้อยเก็ทป่ะมันจะความหมายนี้ค่ะแบบน้อยแบบน้อยแบบน้อยมากๆจริงๆอ่ะจนแทบจะไม่มีแล้วอ่ะคือยิ่งกว่าคำว่าฟิวอ่ะน้องเก็ทป่ะในเมื่อน้องเจอฟิวอ่ะพี่เขียนภาษาไทยผิดหลักค่ะโคตรต้องเป็นตะเต่ารอเรือนะคะไม่สุภาพค่ะน้องคะไม่ควรใช้ค่ะแต่คือพี่จำเป็นต้องใช้นะคะน้องในที่นี้เพื่อเป็นการอธิบายให้น้องเห็นภาพโพสว่ามันน้อยขนาดไหนคือถ้าพี่พูดแค่ few เฉยๆอ่ะมันจะแปลว่าน้อยมากจนแทบไม่มีแค่นี้แต่ very few บอกว่าน้อยยิ่งกว่าคำว่า few น้องมันคือความหมายเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าจะเขียนเป็นภาษาไทยให้น้องยังไงอ่ะเก็ทป่ะต่อมาค่ะน้องเจอคำว่า few น้องเจอคำว่า few บวกกับนามพหูพจน์ถูกป่ะ employee เติม s ถูกยังคะถูกแล้วน้องจำคำว่า employee ได้ป่ะ employee แปลว่าอะไรคะน้องคะพนักงานค่ะ
employee มันมาจาก verb คือคำว่า employ คำว่า employee นี่คือตัว e นะคะน้องมันดูออกไหมอ่ะ employee มันมาจาก verb คือคำว่า employ employ เป็น verb แปลว่าว่าจ้าง e เป็นคนแล้วเป็นคนแบบโดนด่าว่าอีนี่แปลว่าเขาต้องถูกทำค่ะน้องคะอีบอกให้รู้ว่าเป็นคนที่ถูกทำดังนั้นคนที่ถูกทำกิริยาการว่าจ้างคือลูกจ้างนั่นเองคนที่ถูกเขาว่าจ้างมาก็คือลูกจ้างหรือพนักงานเพราะฉะนั้นคนที่ทำการจ้างเขาเรียกว่าอะไรคะน้องคะเรียกว่า employer ค่ะ employ แปลว่าว่าจ้างแปลว่าคนแล้วเป็นคนทำเองค่ะเพราะฉะนั้น employer ก็แปลว่าคนที่ทำการว่าจ้างเองก็คือผู้ว่าจ้างหรือนายจ้างโอเคปะในที่นี้ employee เติม s แล้วเพราะฉะนั้น very few ถูกแล้วค่ะ choose to work น้องคะเลข2คือมันคือเลข2ของอันนี้อะน้องเก็ตปะคือพี่พิมพ์แล้วมันแบบมันขึ้นไปอะขอโทษกดเว้นวรรคไม่ค่อยดีนะคะก็คือเขาบอกว่าเลือกที่จะทำงานเป็นไงครับแบบ split shift for period of more than 6 months ก็คือ มีคนพนักงานน้อยมากจริงเลยอะที่เลือกที่จะทำงานแบบ split shift ที่พี่บอกอะเป็นกะกะแบบเช้ารอบนึงบ่ายรอบนึงอะไรเงี้ยแล้วมีช่วงเวลาว่างเยอะๆอะสำหรับ period มากกว่า6เดือนเพราะอะไรคะเพราะirregular hours ก็คือเวลาที่แบบไม่ค่อยดีอะเวลาที่ไม่เหมาะสมน้องจริงๆข้อเนี่ยน้องเห็นแล้วโอเคพี่อธิบายไปเรื่อยก่อนละกันคำว่า choose ค่ะน้องคะคำว่า choose จะเป็น infinitive with to ค่ะคำว่า choose เป็น verb ที่แบบน้องต้องตามด้วย to อ่ะอย่างเช่นพี่บอกว่าพี่เลือกที่จะไป I choose to leave you หรือแบบพี่เลือกที่จะแบบไป I choose to leave Bangkok อย่างเงี้ยเก็ตปะพี่เลือกที่จะแบบไปจากกรุงเทพ I choose to leave Bangkok คำว่า choose จะบวกกับ to แล้วก็บวกกับ verb infinitive เสมอค่ะน้องคะอันเนี้ยน้องต้องจำอ่ะมันเป็นกฎนะคะ choose บวก to บวก verb infinitive ค่ะอันนี้ก็คือ choose to work โอเคป่ะ split shift ก็อธิบายไปแล้วน้องจริงๆข้อนี้น้องเห็นแล้วป่ะ for a periodic ตลกป่ะ for a periodic of more than 6 months อ่ะต้องบวกอ่ะเป็นทำอะไรน้องพี่ถามก่อนอ่ะเป็น article ป่ะถามว่า article ต้องบวกนามป่ะใช่ป่ะไอ้ที่เขาต้องบอกอะไรคะไอ้ที่เขาต้องบวกนามแล้ว periodic อ่ะเป็นนามป่ะไม่ค่ะน้องคะเพราะฉะนั้นข้อ3ผิดเลย periodic คำนามคือคำว่า period ค่ะน้องคะ periodic มันเป็น adjective อ่ะน้องต้องใช้คำว่า period ค่ะก็คือ choose to a split shift for a period of more than 6 months ก็คือสำหรับ period ก็คือช่วงเวลามากกว่าเป็นไงคะมากกว่า6เดือน more than 6 months ถูกแล้วมากกว่า6เดือน because of เท่ากับคำว่าอะไรน้องจำได้ไหมคะทวนทราบค่ะน้องMicrosoft เท่ากับคำว่า due to owing to thanks to as a result of because of due to owing to thanks to as a result of because of แปลว่าเนื่องจากค่ะอันนี้จะบวกด้วยนามวลีหรือ verb ing แปลว่าเนื่องจากหรือเพราะว่าความหมายเดียวกับพวก because in that now that นะคะน้องคะแต่ว่าถ้าพวกนั้นจะตามด้วยประโยคแค่นั้นเอง irregular คือแบบปกติสม่ำเสมอ ill แปลว่าไม่ค่ะเป็นความหมายเป็น negative ก็คือไม่ปกติไม่สม่ำเสมอเก็ตป่ะมันก็สมควรอยู่ป่ะน้องถ้าสมมติว่าน้องต้องทำงานแบบ8โมง10โมงรอบนึงแล้วไปทำงานอีกรอบ5โมงเย็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีใครอยากทำป่ะมันก็เมคเซนส์ค่ะน้องพนักงานก็ต้องไม่อยากทำอยู่แล้วถ้ามันเป็นจ่ายอย่างนั้นต่อมาค่ะน้องเรามาดูข้อที่43โฆษณาออมความรู้ค่ะI had supposed to go to Iran to work a few years ago, but of course, I changed my plans. น้องคะเป็นพี่ก็ change my plans ค่ะอิหร่านแม่งลบกันบ้านบึ้มอะไรอย่างงี้นะคะน้องคะโอเคข้อ43ตอบข้อไหนคะให้พี่แปลให้ฟังก่อนไหมค
ขาบอกว่าฉันเนี่ยนะถูกคาดหวังว่าเนี่ยจะต้องไปอิหร่านเพื่อที่จะไปทำงานประมาณไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ว่าแน่นอนฉันเปลี่ยนแผนของฉันค่ะข้อนี้เดี๋ยวต้องตอบว่าอะไรคะน้องดูนะพี่จะไปหรอกล่ะโอ้ยทำไงดีอะถ้าพี่เฉลยถ้าพี่ตอบเลยมันก็จะเฉลยเลยอะควรทำจากตรงไหนอะโอเคพี่เฉลยเลยแล้วกันค่ะน้องคะเพราะมันผิดที่ข้อแรกอะน้องรู้ว่ามันผิดที่ข้อแรกพี่แปลให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะแล้วน้องบอกพี่ว่าแก้เป็นไรฉันถูกคาดหวังให้ไปอิหร่านเพื่อไปทำงานในไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่แน่นอนฉันเปลี่ยนแผนของฉันผิดข้อแรกต้องกลายเป็นอะไรคะไม่ใช่แฮบินสโปสุโกค่ะน้องเห็นคำว่าอาโกปะเห็นข้อสามปะคำว่าอาโกอาโกบอกให้รู้ว่ามันเป็นพาสซีฟค่ะน้องคะเพราะฉะนั้นน่ะมันผิดที่ข้อหนึ่งอะค่ะคือถ้าน้องดูแค่นี้หนึ่งกับสามต้องมีข้อใดข้อหนึ่งผิดอยู่แล้วอะเพราะถ้าอาโกถูกข้อหนึ่งผิดถ้าข้อหนึ่งผิดอาโกต้องถูกแต่น้องดูดิเขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่าเชนเจนเห็นปะเปลี่ยนแปลว่าเปลี่ยนเป็นพาสไปแล้วปะแล้วน้องดูนะฉันน้องแปลฉันอะคาดหวังตัวเองว่าถ้าน้องใช้ข้อหนึ่งถูกนะมันเป็น has supposed to go แปลว่าฉันคาดหวังตัวเองให้ไปอิหร่านตลกค่ะน้องไม่คาดหวังตัวเองหรอกน้องต้องถูกคนอื่นคาดหวังว่าเนี่ยน้องน่าจะต้องไปอิหร่านนะคือคนอื่นมองน้องว่าเนี่ยน้องน่าจะไปอิหร่านไปทำงานเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเก็ตป่ะเพราะฉะนั้นค่ะน้องคะ ago น่าจะถูกแล้วแต่ข้างหน้าผิดแน่ๆเพราะข้างหน้าห้ามเป็น active ข้างหน้าต้องเป็น passive ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อใช้ ago ต้องเป็น passive นะคะน้องคะจาก has supposed ที่เป็น active แล้วเป็น past perfect เราจะแก้เป็น passive ธรรมดาค่ะแก้เป็น passive คือ was ค่ะ I was supposed to go ค่ะto Iran to work เห็นปะใช้ to เพื่อบอกอะไรคะน้องใช้ to เพื่อบอกวัตถุประสงค์ใช้ to เพื่อบอกวัตถุประสงค์ว่าเราจะไปอิหร่านไปทำไมไปทำไมคะไปเพื่อทำงานเห็นปะ to work น้องลอกทันปะพี่คือที่มันไม่พอพี่เลยเขียนเลยกล่องแล้วมันก็จะไม่อยู่ในเฟรมกล้องเห็นไหมอ่ะได้นะโอเคอันนี้เพราะฉะนั้น to work อันนี้ถูกแล้วนะคะBut of course แน่นอนค่ะ I changed my plan of course ก็ถูกแล้วผ่านนะจริงๆข้อนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะคะน้องคะคำว่า suppose อะถ้าเกิดว่าน้องใช้ active กับ passive ของ suppose ความหมายมันไม่เหมือนกันนะถ้าน้องใช้ suppose เฉยๆอะถ้าน้องใช้ suppose แบบที่มันเป็น active ความหมายที่หนึ่งนะคะคำว่า suppose มันจะแปลว่าเดาคำว่า suppose เนี่ยแปลว่าเดาก็ได้เท่ากับคำว่า guessเราเจอไปเมื่อกี้ speculate จำได้ปะที่ตอนนั้นพี่สอนน่ะข้อที่เท่าไหร่ไม่รู้อะแต่จำได้ว่าสอนไปแล้ว suppose นะคะแปลว่าเดาได้เท่ากับคำว่า guess เท่ากับคำว่า speculate เท่ากับคำว่าอะไรคะ presume assume ค่ะน้องคะ suppose คือเดาเท่ากับคำว่า guess เท่ากับคำว่า speculate เท่ากับคำว่า presume และเท่ากับคำว่า assume ค่ะน้องคะแต่ถ้าน้องใช้ในรูปนี้ค่ะ be supposed to do something ถ้าน้องใช้เป็น passive ของ suppose be supposed to และนี้บวกกับ verb infinitive แปลว่า should ค่ะแล้วบวกกับ verb infinitive ตัวนั้นอย่างข้อนี้ I was supposed to go คือ I should go to Iran to work a few years ago นั่นเองเก็ตปะคำว่า suppose มีสองความหมายค่ะน้องความหมายที่หนึ่งเดาความหมายที่สองชุดควรจะค่ะได้ไหมจดทันปะข้อ44ค่ะน้องขอโทษข้อหอมอะไรเกลากามากเขาบอกข้อ44ค่ะ There is very small difference in temperature between summer and winter in Hawaii แปลว่ามันมีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างฤดูหนาวกับฤดูร้อนไม่มากนักในฮาวายค่ะน้องคะถามว่าข้อนี้ตอบอะไรคะตอบอะไรคะน้องได้ไหมเจอไหมThat is น้องคะใช้ is ถูกป่ะน้องดูคำตามหลังคำนามหลักตรงนี้ไม่ใช่นามหลักดิ
คือคำนามที่แบบบอกให้รู้ว่าใช้ is หรือใช้ are มันอยู่ตรงไหนคะน้อง difference ถูกว่า difference เป็นคำนามเพราะฉะนั้น difference เป็นนามนับได้ป่ะคะความแตกต่าง1ชิ้น2ชิ้นนับได้ป่ะไม่ได้เป็น uncount เมื่อมันเป็น uncount เพราะฉะนั้นเราจะใช้ verb singular ใช้ is ถูกไหมคะถูกแล้ว temperature ค่ะ difference in temperaturein เป็นคำบวกบวกมันจะบวกกับคำนามหรือไม่ก็ verb ing เพราะฉะนั้นอันนี้นะคะน้อง temperature เป็นคำนามถูกไหมคะถูกแล้วค่ะคำว่า temperature แปลว่าอะไรคะน้องคะแปลว่าอุณหภูมิระหว่างอะไรคะ between น้องจำได้ปะคำที่แบบเป็นคำพวกที่ต้องไปด้วยกันที่พี่เคยสอนไปแล้วอะแต่พี่จะสอนซ้ำให้อีกรอบนะคะสำหรับน้องคนที่ลืมไปแล้วนะเดี๋ยวนะน้องที่หาซากกระดาษไม่เจออีกแล้วอ่ะโอ๊ยหายังยากลำบากโอเคค่ะน้องจำได้ป่ะคำที่มันต้องไปคู่กันโอ้ยหมึกไม่ค่อยออกอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนสีนะคะคำที่ต้องไปด้วยกันอย่างเช่นคำว่า between ค่ะมาใช้ได้ค่ะน้อง between and ต้องไปด้วยกันแปลว่าทั้งและจำได้ป่ะeither or แปลว่าอะไรคะเลือกค่ะแปลว่าหรือ both and คือ both and แปลว่าทั้งและเอ๊ะพี่แปลผิดปะใช่ไหม in temperature between summer and winter ระหว่างคือ between and มันไม่ได้แปลว่าทั้งและ between แปลว่าระหว่างโอเคคำว่า neither ค่ะ neither ต้องให้คู่กับ no แปลว่าไม่ทั้งสองโอเคป่ะคำพวกนี้มันต้องไปด้วยกันพี่ชอบสีเขียวนี่มากเลยอะสวยน้องว่าไหมไม่เกี่ยวเลยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นค่ะ in difference between ใช้คู่กับ and ถูกไหมคะถูกแล้วค่ะก็คือ there is very small difference in temperature between summer and winter in Hawaii คือไม่มีก็คือมันมีความแตกต่างของอุณหภูมินิดเดียวอะระหว่างระหว่าง summer กับ winter ระหว่างดูร้อนกับดูหนาวในฮาวายพี่ขอโทษนะน้องคำว่าทางแล้วพี่เขียนผิดนะคะอันนี้นะแก้นะ between ต้องแปลว่าระหว่างนะคะอันนี้ก็คือระหว่างและโอเคป่ะ1ถูก3ถูก4ถูกผิดข้อไหนคะข้อ2ค่ะน้องใช้คำว่า small ไม่ได้อะน้องต้องใช้เป็นคำว่าอะไรคะ little ค่ะ there is little difference little มันจะบวกกับนาม uncount เก็ตป่ะก็คือบอกให้รู้ว่าเป็นความแตกต่างไม่เยอะเราไม่ใช้ small difference ค่ะ small มันจะบวกกับคำนามโดยมากนะ small มันจะบวกกับคำนามที่เป็นนามนับได้อะอย่างเช่นยกตัวอย่าง small นะคะมันจะบวกคำนามที่เป็นนามนับได้อย่างเช่น a small doll อย่างเงี้ยเห็นป่ะตุ๊กตาตัวเล็กคือ doll มันจะบวกกับคำนามที่เป็นนามนับได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็น little มันจะบวกกับนามนับไม่ได้เพราะฉะนั้นในที่เรียน difference มันเป็นนามนับไม่ได้เราก็จะใช้ little ค่ะโอเคป่ะผ่านนะออมอะไรไม่สู้ออมปัญญาออมวิชาออมความรู้จะเกิดผลออมสกูลอยากเห็นน้องเอ็นติดทุกคนพี่จึงค้นความรู้ให้น้องดู